สายล่าดับแนวอีสานนี่ดีมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายล่าดับแนวอีสานนี่ดีนะครับเนาะสิเปลี่ยนแนวพี่น้องครับผมหลังจากที่ไปหาเห็ดนะครับเนาะมาหาน้องใหม่พี่น้องครับผมมากับแม่บ้านนะครับสวัสดีจ้ามากับแม่บ้านนะครับถ้าเบิ้งทะลุนนะครับว่าสิหมันหรือบ่หมันเนี่ยป้าน้องใหม่ก็อยู่นี่แหละข้างหลังนั่นแหละเบิ้งพี่น้องครับผมไอ้ใส่คนก็มาแล้วมาก่อนเลยพี่น้อง ได้หลายแล้วเต็มถุงไผ่แล้วพี่น้องครับผม ถ้าเบิ้งทะลุนว่าสิหมันหรือบ่หมันมาอยู่เปลือกนั่นแหละครับผมไปเบิ้งไปรุ่นกันครับผมว่าจะเอารุ่นนี่แหละมันบ่ได้ดอกน้อยใหญ่น่ะน้อยน้อยรุ่นน้องใหม่ไล่เนี้ยเนี่ยนี่ครับผมที่เอาอยู่ดอกไปครับพี่น้องนี่แหละพี่น้องนำมันคือเหลือให้พี่น้องครับผมน้องใหญ่บ่โอ้ยเดี๋ยวน้องคนนึกว่ามันนอสัตว์เลยนอใหญ่ๆเลยพี่น้องปิ้งนอเผาครับอ๋อให้แม่บ้านจะตัดหางมันพอสิเกลียวหางบ่เบิ่งนี่มีน้องนี่ครับอีกน้องนึงเอาหันเด้อเจ้าของมันนี่ก็มากับแม่บ้านนะครับ EP ที่ก้อนนั่นก็มากับไอ้ชายพี่น้องมีตังค์มีตังค์ฟาร์มหนูนาลำพูนครับผมเห็ดแดงหลายใช่ปะเห็ดแดงหลายอยู่นี่เห็ดก้อแดงพี่น้องพี่น้องป้าน้องใหม่เนี่ยหลายอยู่นอรุ่นนี้ก็สิเอาไปต้มกินกับตำหุ้งฝุ่นอีกนอนึงอยู่ฝุ่นไปซื้อกระตาเนี่ยครับพี่น้องไปค่ะไปต่อปลาหน่อใหม่ค่ะมื้อนี้มาปลาหน่อใหม่พ่อบ้านพอแล้วบ่บ่แม่นบ่ไปมองงามๆจ้ะพี่น้องโอ้ยหักจ่อยบ่เป็นหยังมันก็นอนหน่อยๆอยู่ค่ะกอเพิ่นก็ได้มีอีกบ่นอนยาวบ่นอนยาวพอดีเด้อเฮ้ยมันขึ้นบ่มันยาวพอดีบ่เอาดอกไปเดี๋ยวเห็นป่ะ
บ่คือดอกเพียนี่คุณน้อยยาวเลยงามอยู่นอนนี่เดี๋ยวมือเขาเจ้าได้ยังไงนอนเหนียวไปเผาได้อยู่นอนเผาได้สองนอนแล้วนี่พี่น้องไปค่ะไปหาต่อผมก็พูดนะครับเนาะแต่ว่ากระซิมเป็นคนเอานอแหละพี่น้องเอานอให้แม่บ้านไปปอกนะครับนะน้อยใหญ่พี่น้องไปปอกไปซุปน้อยใหญ่ยาวมานี่ครับพระเจ้ามาเอาไปกันหลายเติบแล้วพี่น้องสวนกันพระเจ้าได้หลายแห่งนะครับนะนอสีห้ำนอนนึงครับนี่ครับผมสองน้อยยิ่งมาครับนี่พี่น้องหานอครับผมหนึ่งนะครับสองสี่ครับพี่น้องมานะครับเดี๋ยวก็เสียวไปเทให้แม่บ้านปอกนะครับเนาะน้อยง่ายครับอีกนอนนึงครับนอนหน่อยก็เอาทั้งพี่น้อง
ูครับมันไอ้แม่บ้านปอกประมาณนี้นะครับกะทีให้แม่บ้านนะครับนะรับหน้าที่ปอกจ้ามะนี่รับหน้าที่ปอกมันเอาหากันต่อไปอีกครับขอเคียนอยู่ด้วยหน่อยพี่น้องนอนได้กันเลยน่าจะแม่นเบิ่งพี่น้องโอ้โหมันมันครับผมมาเลยแม่บ้านนั่งปอกอย่างเดียวเฮ้ยดินหอยเลยพี่น้องมีพ่อบ้านระวังที่ผมปอกหน่อไม้ซอยแม่บ้านเสร็จนะครับนะแต่ที่ไปหามาเพิ่มอีกพี่น้องครับผมหามาให้แม่บ้านปอกอีกนะครับนะนี่ครับผมหน่อไม้ที่เฮาสิเอาไปเผาเอาไปบ่หลายเดี๋ยวพี่น้องรอบนี้ครับหน่อไม้เผานะครับก็สิเน้นหน่อไม้ต้มนะครับเนาะให้แม่บ้านปอกหน่อไม้กับกองบักใหญ่แล้วล่ะพี่น้องเปลือกมันนะเปลือกกองใหญ่ๆพี่น้องครับผมแต่ว่าหน่อมันก็ได้ว่างนี่ล่ะยังบ่ถึงเครื่องสอบหรอกพี่น้องกับยุกตานะครับนะครับผมไปพี่น้องครับผมไปหาน้องใหม่อีกครับผมไปเลยครับหานอรอบสองนะครับนะให้แม่บ้านแกะนะครับผมจะเอาน้อหน่อยไปต้มนะครับเนาะมันแซ่บดีพี่น้องผมมักน้อหน่อยแซ่บขนาดเด้อพี่น้องเด้อต้มนะครับนี่ครับอีก2นอ3นอครับ2 3นอน้อยไงน้องงามพี่น้องโอ้ลีดีขนาดพี่น้องครับผมขยี้ตาคนนะครับนะน้อยไงอ่อนพี่น้องรอบนี้ก็สิเป็นรอบสุดท้ายครับผมให้แม่บ้านปอกอยู่พากันกลับนะครับเนาะครับต้มแซ่บแล้วพี่น้องรุ่นนี้
ครับลีตาข้าเจ้าครับโอ้ยแย่งามพี่น้องโอ้ยนอนนี่พี่น้องสองน้อครับอีกพี่น้องนี่ไงครับดีไงครับมาแล้วค่ะพ่อบ้านมาแล้วป้าแบกมาอีกกระสอบใหญ่พี่น้องคะอีกหนึ่งกระสอบใหญ่ๆเต็มๆเศร้าหาบหาบอันนี้ลิ้นหอยปานว้า นะคะวุ้ยอาญะอาญะครับผมสิแบกกลับรถไว้บ่เนาะบัดนี้เนาะรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องปอกเสร็จก็สิกลับแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วจ้าบัดนี้อ๋อถ้ามาเบิ่งบัดสุดท้ายสิได้หลายปานใดจ้าครับผมมึงมีตะน้อยใหญ่พี่น้องนะครับครับผมจะทำการปอกน้ำใหม่พี่น้องนี่ครับผมผลงานของนอเผานะครับเนาะยกแม่บ้านกำลังจัดการพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องบ้างเนี่ยที่ถุงปุ๋ยนี่ไหลไปพี่น้องจับเครื่องไกลเก็บไกลเครื่องถุงแล้วกับอยู่นี่นะครับต้องหามาใหม่ล่าสุดแล้วก็สิกลับเลยนะพี่น้องนี่ครับจังไรกะปอกน้ำใหม่พี่น้องครับผมมาเลยครับผมปอกน้ำใหม่ซะกันพี่น้องแกะด้วยครับเด้อโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะกินดูบ้างนะนอนยาวๆพี่น้องนะเอาไว้เผานอนนะนอนยาวปะนี่ป่ะขาดออกแล้วเนาะก็ต้องสับหัวแม่เขาสะออนน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่ช่วงนี้ฝนเร่งนะครับเนาะฝนเร่งมันก็เลยขึ้นหลายพี่น้องอ
ฮอดบ้านกับสีล่างอีกทีนึงพี่น้องครับผมเอากระปอกจากน้อยนะครับเนาะครับผมจังไดกะถ้าเบิ่งผลงานเฮาตอนท้ายนะครับเนาะว่าสิปอกได้หลายปานใดพี่น้องตอนนี้ผมขอปอกน้ำใหม่กับแม่บ้านก่อนพี่น้องครับผมโอเคครับมาอัปเดตนะครับนะผลงานเฮาพี่น้องหลังจากที่เฮาได้ปอกน้ำใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกับแม่บ้านนะครับนอนเห็นไหมโอ้ยังอย่านอนนึงเสียได้ปอกบ้านใส่ถุงปุ๋ยไว้ครับผมนี่ครับมาเบิ่งผลงานเฮานี่เป็นนอไปเผาค่ะส้มนี่นอเผาเผาไปเทียนเลยค่ะเทียนหมดแล้วมั้ยได้อยู่เลยเครื่องสอบอยู่พี่น้องครับผมไกลเครื่องสอบอยู่เบิ่งเศษซากรถพุ่นน่ะเบิ่งเปียกพี่น้องครับมานี่เขาเจ้าเอาไปบ่แม่นหน่อยแล้วพี่น้องเด้อไทยบ้านเขาเจ้ามาเอาไปโอ้ที่ว่าสวนกันเข้าออกเข้าออกนะพี่น้อง10กว่าคันนะครับเนาะเขาเจ้าเอาไปพูดว่าเป็นกระสอบกระสอบนะครับเนาะบางคนกระปอกแบบนี้แหละพี่น้องคือสายล่าดับแนวนี่แหละพี่น้องผมกะเห็ดแบบเพื่อนนั่นแหละมันค่อยได้หลายนะครับเนาะค่อยบ่มาเสียเวลาพี่น้องครับผมมันขึ้นมาไกลพี่น้องขึ้นมาดอยนะครับเนาะดอยหาน้ำใหม่ไปรูดไว้บัดนี้เบิ่งพี่น้องได้สิแบกไปรูดไว้แม่บ้านห้องบ่ธรรมดาเลยนี่เอ้าสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะผมกับแม่บ้านนะครับกะสิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า